บ่ายวันหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆกระทบลงบนพื้นค่อยๆสาดส่องลงบนใบหน้าของอาริโกะเธอนอนอยู่บนพื้นอดทนต่อความเจ็บปวดพยายามลืมตาขึ้นมาการมีชีวิตอยู่เจ็บปวดเหลือเกินช่วงเวลานี้หลายครั้งที่เธอคิดอยากจะปลิดชีพตัวเองและทุกครั้งที่มองออกไปยังแสงนอกของหน้าต่างเธอก็อดคิดถึงอดีตไม่ได้อีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นก็ถึงวันเกิดครบรอบ18ปีอยากกลับมาอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวอยากดูหนังให้ถึงตอนจบอยากเที่ยวหลังเรียนจบถ้าโชคชะตาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เธออยากจะย้อนกลับไปในวันนั้นเลือกอีกเส้นทางในการกลับบ้านจะได้ไม่เจอกับคนคนนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาพบกับคดีสะเทือนใจในญี่ปุ่นคดีซ่อนคนในคอนกรีตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบ29มีนาคมปี1989เขตอาดาชิเป็นเขตพิเศษของมหานครโตเกียวทีมค้นหาได้มาถึงศูนย์พักพิงเยาวชนเพื่อเบิกตัวเยาวชน2รายขึ้นศาลเมื่อปลายปีที่แล้วในเดือนธันวาคมทั้ง2คนได้ลักพาตัวหญิงสาวและพาเข้าโรงแรมเพื่อทรมานทีมค้นหาได้พบกับเสื้อผ้าของเหล่าหญิงสาวในบ้านพักเหล่าเคราะห์ร้ายไม่น่าจะมีแค่หญิงสาว1รายเยาวชนเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นจำเป็นต้องไต่สวนอย่างละเอียดภายในห้องไต่สวนฮิโรชิมิยาโนะก้มหน้าลงกำมือแน่นกระวนกระวายใจตำรวจสัมผัสได้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่เริ่มอย่างเชิงพันคำถามทำไมเธอต้องทำร้ายร่างกายคนอื่นจนกระทั่งเธอไม่มีชีวิตล่ะตอนแรกกะแค่ว่าจะถามเล่นๆเท่านั้นแต่คิดไม่ถึงฮิโรชิมิยาโนะมีอาการหวาดผวาบางทีเขาคิดว่าโอกุระเพื่อนร่วมกระบวนการได้รับสารภาพแล้วคิวเริ่มขมวดเป็นปมหัวก้มลงต่ำเรื่อยๆร่างกายสั่นจนควบคุมไม่อยู่ในที่สุดฮิโดชิมิยาโนะก็ได้พูดออกมาเบาๆว่าขอโทษครับผมเป็นคนทำร้ายเธอวันต่อมาตำรวจอิงจากคำสารภาพรีบขับรถออกนอกเมืองมาถึงเกาะวากาซะสถานที่ทิ้งขยะมูลฟอยเจอกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ถังนี้บรรจุน้ำมันได้300กิโลกรัมข้างในอัดเต็มไปด้วยคอนกรีตปากขวดยังถูกปิดสนิทด้วยเทปกาวหลายชั้นตำรวจจึงนำถังน้ำมันนี้กลับไปตรวจสอบเมื่อคอนกรีตได้หลุดออกพวกเขาตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าข้างในนั้นได้ซ่อนร่างกายอันเน่าเปื่อยของหญิงสาวทั่วร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลระดับความรุนแรงของการทำร้ายทำให้นักนิติเวชรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์หน้าตาของหญิงสาวอักเสบรุนแรงยากที่จะแยกแยะรูปลักษณ์ภายนอกข้อมือและข้อเท้าบาดเจ็บจากไฟลวกส่วนศีรษะสอให้เห็นถึงลักษณะสู้พร้อมเด็กสาวคนนี้คือใครช่วงเวลาอันแสนงดงามทำไมเธอถึงต้องถูกทารุณอย่างโหดร้ายเช่นนี้เธอมีชื่อว่าอาริโกะฟุรุตะเป็นเด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในอำเภอมิซาโตะจังหวัดไซตามะเธอเกิดในครอบครัวธรรมดาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่และพี่ชายก่อนจะจบการศึกษาเด็กสาวยอดกตัญญูไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวเธอจึงล้มเลิกความคิดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำงานพาร์ทไทม์ในโรงงานผลิตพลาสติกและในตอนนั้นเธอยังได้รับหนังสือเข้าทำงานจากโรงงานของอิเล็กทรอนิกส์เมื่อถึงเวลาจบการศึกษาก็จะเข้าทำงานที่ดันได้อนาคตอันสดใสรออยู่ไม่ไกลและในวันที่25เดือนพฤศจิกายนปี1988ก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นสิ่งที่สวยงามในอนาคตไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้คืนวันนั้นอาริโกะขี่รถจักรยานดีใจที่เพิ่งเลิกงานกลับบ้านถนนเส้นนี้เธอขับผ่านทุกวันถึงแม้ไฟดูเหมือนจะไม่ค่อยสว่างแต่ก็ชินแล้วอาริโกะขี่รถจักรยานเร็วกว่าทุกวันเพราะวันนี้เธออยากจะรีบกลับไปเพื่อฉลองวันเกิดให้แม่ช่วงเวลานั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาใกล้เธออาริโกะไม่ทันได้สังเกตถูกคนนั่งด้านหลังถีบรถจักรยานเธอเสียการทรงตัวพวกเขาจึงลากเธอเข้าไปร่องน้ำด้านข้างของถนนอาริโกะพยายามจะพลิกตัวกลับแต่เธอเห็นสองมือพยุงเธอจากด้านหลังเธอหันกลับมาเห็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับเธอคอยเอาใจใส่เธอเธอไม่เป็นไรใช่ไหมพวกนั้นมีขบวนการทำเป็นแก๊งฉันก็เคยถูกพวกนั้นรังแกพวกนั้นคงไม่กลับมาแล้วที่นี่อันตรายเกินไปไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านอาริโกะรู้สึกหายใจไม่สะดวกบนตัวก็ยังมีรอยแผลสดชายหนุ่มนั้นค่อยๆประคองเธอขึ้นรถจักรยาน
ให้เธอนั่งบนรถและเข็นพร้อมกับแสดงออกให้เธอรีบหนีไปสถานการณ์อันตรายในตอนนี้เธอไม่อยากคิดอะไรมากรีบขึ้นไปนั่งแต่โดยดีระหว่างทางทั้งคู่ก็พูดคุยกันเรื่องงานอดิเรกตั้งแต่โรงเรียนมาถึงบ้านถึงแม้ในสายตาของอาริโกะผู้ชายไม่ได้สูงมากแต่เขาก็เป็นคนร่าเริงและใจดีทั้งคู่เดินทางออกมาประมาณ200เมตรจนถึงโกดังใกล้ๆโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นชายหนุ่มคนนี้จึงหยุดรถจักรยานการพูดคุยได้จบลงเกิดอะไรขึ้นอาริโกะถามด้วยความสงสัยชายหนุ่มยิ้มอย่างเยือกเย็นท่าทีลักษณะได้เปลี่ยนไปคาดไม่ถึงว่าเธอจะหลอกง่ายขนาดนี้ฉันจะบอกความจริงกับเธอที่จริงแล้วฉันเป็นแก๊งเดียวกับเด็กพวกนั้นเธอถูกพวกเราจับตามองอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมถ้างั้นก็ตั้งใจฟังคำสั่งดีๆล่ะอาริโกะไม่รู้ว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเด็กอันธพาลท้องถิ่นเขาคือฮิโรชิมิยาโนะเขาอายุ18ปีครอบครัวมั่งคั่งร่ำรวยเพราะพ่อแม่งานรัดตัวตากับยายจึงเป็นคนเลี้ยงเขาพอแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนทำให้เขามีลักษณะนิสัยป่าเถื่อนตอนวัยเด็กก็เคยฝึกวิชายูโดและเก่งทางด้านการต่อสู้ในปี1988ฮิโรชิได้หยุดเรียนหนังสือช่วงมัธยมปลายก่อตั้งแก๊งอันธพาลตั้งชื่อแก๊งว่าแก๊งวัยหนุ่มร้อนแรงสมาชิกทั้งหมดมี7คนล้วนแต่เป็นนักเรียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเดินทางผิดขัดต่อกฎหมายและไม่เพียงเท่านี้ฮิโรชิยังมีปัญหาด้านการติดยาทุกวันเคลิบเคลิ้มอยู่กับการสูดดมทินเนอร์เพื่อผ่อนคลายความสุขช่วงระยะเวลานี้สมาชิกในแก๊งเริ่มอวดดีขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะยึดทรัพย์สินของคนอื่นด้วยวิธีการใหม่ๆหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมอันบีบบังคับแบบไร้อารยธรรมกับเหล่าหญิงสาวก่อนหน้านี้2สัปดาห์พวกเขาได้ใช้วิธีการต่างเพื่อพาผู้หญิงไปโรงแรมสับเปลี่ยนหมุนเวียนพฤติกรรมบีบบังคับฮิโรชิได้ข่มขู่อาริโกะเธอตื่นตระหนกตกใจกลัวว่าจะถูกแก้แค้นจำใจเดินทางไปกับเขาเวลา 21:50 นฮิโรชิได้ใช้รถแท็กซี่นำตัวอาริโกะไปที่โรงแรมพลางความบริสุทธิ์ของเธอที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็สมควรถึงบทสุดท้ายเพราะอ้างตามวิธีการทำของฮิโรชิในคราวก่อนหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยตัวหญิงสาวแต่ครั้งนี้ความโชคร้ายของอาริโกะพบเจอกับบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าโอกุระหลังจากที่คนนี้ได้เข้ามามีบทบาทโชคชะตาและทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปโอกุระอายุ17ปีเป็นสมาชิกหลักในแก๊งวัยหนุ่มร้อนแรงฮิโรชิไว้ใจเขามากและก็เป็นคนจัดฉากให้ฮิโรชิเป็นคนจู่โจมอาริโกะเขาเกิดในครอบครัวที่ซับซ้อนพ่อเขาทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังเด็กเขาใช้ชีวิตอยู่กับแม่และพี่สาวแม่ของเขาเป็นเจ้าของร้านเหล้าเขารูปร่างสูงใหญ่โอกุระโดดเด่นในด้านศิลปะการต่อสู้ดังนั้นเขาได้เลือกก่อตั้งแก๊งวัยหนุ่มร้อนแรงขึ้นมาคืนวันนั้นฮิโรชิได้โทรมาหาโอกุระเราอย่างมีความสุขว่าได้เสพสุขกับอาริโกะแล้วในตอนที่เขาพูดว่ากำลังจะปล่อยอาริโกะกลับบ้านทันใดนั้นโอกุระได้ห้ามเขาไว้และได้พูดว่าอย่าปล่อยให้เธออยู่รอฉันไปที่นั่นแท้จริงแล้วเมื่อตอนมัธยมต้นโอกุระรู้จักกับอาริโกะเขาเคยแอบรักเธอเมื่อสารภาพรักออกไปกลับถูกปฏิเสธเมื่อไม่ได้รับความรักจากอาริโกะเขาเลยรู้สึกขับแค้นใจไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาหวังจะได้แล้วไม่เคยได้วันนี้เธอได้มาอยู่ข้างกายแน่นอนว่าเขาจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปง่ายๆเที่ยงคืนวันที่2โอกุระได้พาเพื่อนร่วมแก๊งมาด้วยคือคิโยชิวาทาเบะมาพบกันที่สวนใกล้ๆเพื่อพบกับฮิโรชิวัยรุ่นอันธพาล3คนได้ค้นกระเป๋าของอาริโกะและรู้ที่พักอาศัยของเธอดังนั้นจึงได้ข่มขู่เธอว่าถ้าเธอกล้าหนีออกไปแจ้งความพวกเราทุกคนจะกำจัดคนในครอบครัวของเธอหลังจากนั้นพวกเขาได้พาอาริโกะไปที่ชั้น2ของตึกอายาเซเขตอาดาชิที่นี่ก็คือบ้านของฮาตะโนบุฮารุและเป็นจุดรวมพลของแก๊งวัยหนุ่มร้อนแรงฮาริโกะคิดว่าถ้าเธอยอมจำนนทำตัวว่านอนสอนง่ายพวกเขาคงจะปล่อยเธอไปแต่เธอได้คิดผิดเพราะนี่คือแผนการอันชั่วร้ายของเหล่าวัยรุ่นที่ได้เตรียมการมาตั้งแต่แรกและชีวิตของอาริโกะก็กำลังเผชิญหน้ากับความน่ากลัวและความมืดมิดถึง41วันวันที่28พฤศจิกายนฮิโรชิได้โทรศัพท์ไปหาลูกน้องและบอกว่ามีของดีให้ทุกคนดูคืนวันนั้นชายหนุ่ม78คนได้มาสังสรรค์ในบ้านชั้น2ของฮาตะโนบุฮารุเพื่อจะปิดบังความจริงเหล่าวัยรุ่นบังคับให้อาริโกะโทรไปหาครอบครัวและบอกว่าตัวเองตั้งใจหนีออกจากบ้านไม่ต้องแจ้งตำรวจและไม่ต้องตามหาเธอความเป็นจริงพอแจ้งความตั้งแต่ลูกสาวได้หายไป2วันหลังจากได้รับโทรศัพท์พ
พ่อคิดว่าคือเรื่องจริงจึงยกเลิกการแจ้งความพูดตามเหตุผลแล้วอาริโกยังมีวิธีการขอความช่วยเหลืออีกทางคือเจ้าของบ้านหลังนั้นพ่อแม่ของฮาตะโนบุฮารุฮาตะโนบุฮารุอายุ16ปีเกิดในครอบครัวร่ำรวยตั้งแต่เด็กเขาเติบโตมาโดยความรุนแรงภายในครอบครัวความสัมพันธ์ของพ่อแม่ก็ไม่ได้รักใคร่กลมเกลียวมีผลกระทบต่อวัยรุ่นฮาตาโนบุฮารุจึงกลายเป็นเด็กอันธพาลเริ่มกลับมาแก้แค้นพ่อแม่เขาเคยโยนเก้าอี้ใส่แม่หนึ่งครั้งหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม่ก็ไม่กล้าที่จะสั่งสอนเขากลายเป็นให้ความสำคัญกับพี่ชายของเขาแทนหลังจากที่อาริโกโดนลักพาตัวไม่นานที่จริงพ่อของฮาตาโนบุฮารุรู้อยู่เต็มอกตอนแรกพ่อตกใจกับผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้และบอกให้อาริโกรีบกลับบ้านแต่ฮาตาโนบุฮารุบอกว่าอาริโกคือแฟนใหม่พ่อแม่ไม่ต้องถามให้มากความผ่านไปหนึ่งสัปดาห์พ่อของฮาตาโนบุฮารุพบว่าอาริโกยังอยู่ที่บ้านของพวกเขารู้สึกหวาดระแวงสอบถามอายุโรงเรียนและที่พักอาศัยและลองโทรศัพท์ไปหาที่บ้านของอาริโกภายในสายโทรศัพท์ได้ยินเสียงของแม่อาริโกคุณคือใครหลังจากจบประโยคแม่ของฮาตาโนบุฮารุเริ่มลังเลใจในใจเธอรู้ดีลูกชายได้ทำผิดอย่างร้ายแรงถ้าเธอพูดความจริงออกมาครอบครัวอาริโกต้องแจ้งความถ้าเป็นอย่างนั้นจะสาวมาถึงตัวพวกเขาได้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของครอบครัวเธอจึงเลือกปิดบังแกล้งทำเป็นโทรผิดแล้วรีบวางสายส่วนพ่อแม่ของอาริโกออกตามหาลูกสาวแต่ก็ไม่พบร่องรอยเวลาผ่านไปครึ่งเดือนอาริโกกลายเป็นของเล่นในแก๊งวัยหนุ่มร้อนแรงและสมาชิกในกลุ่มก็มองเธอเป็นอาหารว่างวันที่5ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุสถานีรถไฟนากาโนเมืองโตเกียวฮิโดชิได้กู่ข่าวปลอมขึ้นมาบอกว่าพ่อของอาริโกเสียไปด้วยอุบัติเหตุแล้วรอดูปฏิกิริยาของอาริโกเมื่อเห็นสายตากังวลใจของอาริโกเหล่าวัยรุ่นได้บอกว่าเสียแล้วหรือยังไม่เสียดีนะทดสอบความรู้สึกของอาริโกกลับไปกลับมาจนจิตใจของเธอได้พังทลายลงคนเหล่านั้นหัวเราะด้วยความสะใจผ่านไป2วันเหล่าวัยรุ่นอดนอนตอนกลางคืนช่วงบ่ายนอนหลับอาริโกพบช่วงเวลาเหมาะสมค่อยๆลงมาจากชั้น2มาที่ห้องนั่งเล่นหยิบโทรศัพท์เพื่อจะแจ้งความคาดไม่ถึงว่าเธอได้โทรคุยติดต่อได้แต่ในตอนนั้นฮิโรชิที่อยู่ชั้น1ได้พบเธอเข้าฮิโรชิรีบวางสายโทรศัพท์และลากพาเธอไปยังชั้น2ตำรวจโทรกลับมาที่เบอร์เดิมอีกครั้งฮิโรชิบอกว่าโทรผิดแก้ตัวด้วยคำพูดไม่กี่ประโยคตำรวจจึงไม่ได้ถามต่อการแจ้งความในครั้งนี้เหล่าวัยรุ่นต่างก็ไม่พอใจอาริโกพวกเขาใช้น้ำมันในไฟแช็กราดลงบนตัวของเธอจุดไฟอยู่หลายครั้งเหล่าวัยรุ่นเริ่มรังเกียจเธอไม่ค่อยยุ่งกับเธอและหาของเล่นใหม่บนถนนและบาดแผลร้ายแรงก็ทำให้อาริโกหมดแรงและกำลังในการก้าวเดินเริ่มแรกเธอยังค่อยๆปีนขึ้นไปบันไดเข้าห้องน้ำแต่บาดแผลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่แรงเดินก็ยังแทบไม่มีเหล่าวัยรุ่นขอร้องให้พี่ชายฮาตาโนบุฮารุดูอาริโกแต่ท่าทางเย็นชาของพี่ชายทุกวันให้แค่นมหนึ่งแก้วหรือบางครั้งก็ให้ขนมปังหนึ่งก้อนทั้งหิวและมีรอยช้ำตามตัวทำให้อาริโกไม่อยากมีชีวิตต่อไปปลายเดือนธันวาคมเท้าของอาริโกเริ่มเน่าเปื่อยเธอไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้และอยากจะเข้าห้องน้ำก็ทำได้เพียงใช้กล่องนมแก้ไขปัญหาแต่กลิ่นเหม็นทำให้เหล่าวัยรุ่นยิ่งโมโหทรมานเธออย่างรุนแรงขึ้นพวกเขาเริ่มปรึกษากันว่าจะจัดการกับอาริโกด้วยวิธีไหน4มกราคมปี1989คือวันที่อาริโกถูกขังมาแล้ว40วันเช้าวันนั้นฮิโรชิเสียเงินพอแพ้ภัยอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาโทรศัพท์เรียกรวมพลกลุ่มแก๊งวัยรุ่นตัดสินใจระบายความโกรธกับอาริโกดังนั้นฮิโรชิมิยาโนะโอกุระและฮาตาโนบุฮารุรวมทั้งคิโยชิวาทาเบะ4คนก็ได้ไปที่ฐานลับครั้งนี้ได้ปฏิบัติการทำร้ายอาริโกะนานกว่า2ชั่วโมงด้วยความเจ็บปวดหลังจากทรมานพวกเขาได้ใช้เทปกาวมัดข้อเท้าของอาริโกะโยนเธอลงบนพื้นอย่างไม่ใยดีในบ่ายวันนั้นอาริโกะผู้น่าสงสารอยู่ในห้องเพียง10ตารางเมตรได้หยุดหายใจและจากไปอย่างเงียบๆชีวิตของเธอเจ็บปวดจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายคงถูกสะกดไว้แค่17ปีคืนวันถัดมาเหล่าวัยรุ่นนำร่างที่ไร้ลมหายใจของอาริโกใส่ลงไปในถังขนาดใหญ่แล้วเทคอนกรีตอัดลงไปและขับรถมุ่งหน้าไปยังโตเกียวรถได้มาหยุดอยู่ที่เกาะวากาซะสถานที่ทิ้งขยะมูลฟอยล์เต็มไปด้วยพงหญ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์มีถังเหล็กที่ไม่ค่อยน่าสนใจจนบัดนี้
ถ้าไม่ใช่เพราะฮิโรชิและโอกุระถูกจับได้ในคดีอื่นหรือตำรวจคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทดสอบฮิโรชิบางทีวันนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าอาริโกอยู่ที่ไหนฤดูใบไม้ผลิปี1989หนุ่มวัยรุ่น7รายที่พัวพันในคดีตัวการสำคัญได้แก่ฮิโรชิมิยาโนะโอกุระฮาตานโนบุฮารุและคิโยชิวาทาเบะศาลเยาวชนได้ส่งตัวให้ศาลโตเกียวตรวจสำนวนและตัดสินคดีทั้ง4คนได้โดนฟ้องร้องในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวทรมานกีดขวางการเป็นอิสระทำร้ายร่างกายและทอดทิ้งร่างกายเป็นต้นอันดับแรกศาลโตเกียวตัดสินต่อหน้าสาธารณชนทั้ง4คนได้บอกความผิดของตัวเองแต่ทนายของโอกุระและวาทาเบะพูดแก้ต่างให้กับลูกความของตนว่าเสียด้วยการบาดเจ็บของบาดแผลดังนั้นฮิโรชิจึงแก้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองเดิมทีแล้วไม่ได้คิดที่จะทำร้ายอาริโกะทั้ง4คนถูกฟ้องด้วยข้อหาเสียด้วยบาดแผลเมื่อดูจากความรุนแรงและภาพของความเป็นจริงอัยการหวังว่าจะให้ทั้ง4คนได้รับโทษตามมาตรฐานของบุคคลบรรลุนิติภาวะในตอนนั้นสังคมญี่ปุ่นหน้าหนึ่งได้มีข้อถกเถียงเรื่องการตัดสินลงโทษขั้นสูงสุดเมื่ออ้างตามกฎหมายของเยาวชนรักษาและการสั่งสอนเยาวชนแบบดั้งเดิมทำได้เพียงตัดสินลงโทษจำคุกฮิโรชิมิยาโน17ปีส่วนอีก3คนยังไม่มีข้อกำหนดโทษจำคุกโดยเฉลี่ยช่วงเวลาของการจำคุกน้อยกว่า10ปีเนื่องจากบทลงโทษน้อยเกินไปจึงถูกฟ้องร้องแต่คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ออกมาว่าเพิ่มโทษจำคุกของฮิโรชิมิยาโนอีกแค่3ปีให้อัยการพิจารณาคดีใหม่ต่อการยื่นคำร้องลงโทษและพูดออกมา1ประโยคว่าคดีนี้เป็นคดีที่พบได้น้อยในประวัติศาสตร์ของประเทศเราและเป็นพฤติกรรมป่าเถื่อนไร้อารยธรรมเดิมทีแล้วไม่ต้องคำนึงถึงแรงจูงใจเป็นวิธีการทรมานที่ไม่มีใครคาดคิดถ้อยคำที่หนักแน่นในเมืองญี่ปุ่นเป็นคดีที่พบได้น้อยในประวัติศาสตร์วันนี้ก็ผ่านมา35ปีแล้วหนุ่มสาวในเมืองยังคงถกเถียงกับคดีนี้อย่างไม่ขาดสายเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำผิดในช่วงเวลานั้นศาลเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องหรือเพื่อปล่อยให้กระทำความผิดอย่างไม่คิดขัดขวางหรือห้ามปรามและต้องมีเหล่าหนุ่มสาวอีกกี่คนที่จะกลายเป็นอาริโกะฟูรุตะคนต่อไปหรือจะกลายเป็นฮิโรชิมิยานกกันล่ะปัญหาในคดีนี้มีความคุ้มค่าที่จะต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดเนื้อหาในสัปดาห์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้คุณอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับคลิปในวันนี้บ้างคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในสัปดาห์นี้อย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูคลิปอื่นๆกดเข้าช่องหลักของพวกเราไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเยาวชนวัย13ปีกำลังหมกมุ่นอยู่กับการเล่นโน้ตบุ๊กพบว่าพ่อตัวเองมีอีก1ตัวตนและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเอาไว้เด็กชายที่ตื่นตระหนกทำได้เพียงเก็บงำความลับนี้ไว้ในใจแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือสัตว์ร้ายในตัวพ่อไม่ได้คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในสายเลือดและแผนการอันแสนเจ้าเล่ห์ก็ได้ถูกเตรียมการขึ้นมาอย่างเงียบๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บันทึกพิศวงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกับความเจ็บปวดของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้18พฤศจิกายนปี2012เด็กชายวัย13ปีนามว่าดีแลนเรดไวหน้าตาอมทุกข์เขาและแม่เดินทางมายังสนามบินโคโรราโดในสหรัฐอเมริกาอีกสักพักคงใกล้จะเช็คอินเพื่อที่จะได้พบหน้าพ่อที่ห่างกัน100กว่ากิโลเมตรในวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อ2ปีก่อนพ่อที่เคยทำงานขับรถบรรทุกได้มีอารมณ์แปรเปลี่ยนแม่ของดีแลนจึงเลือกยุติความสัมพันธ์ที่ผ่านมา18ปีตอนนี้ดีแลนและพี่ชายก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีกับพ่อหลังจากฟ้องร้องการหย่าในศาลพวกเขาจึงเลือกใช้ชีวิตอยู่กับแม่ลูกทั้ง3คนจึงได้ออกจากบ้านหลังเก่ามาถึงแม้ไม่ได้ย้ายออกมาจากรัฐโคโรราโดแต่พวกเขาก็เลือกเดินทางมายังเมืองใหม่ห่างจากบ้านเก่าประมาณ100กว่ากิโลเมตรเมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอ้างตามกฎหมายม้าคือพ่อของพวกเขาในทุกปีจะมีอภิสิทธิ์เจอหน้าลูก1ครั้งในวันหยุดเทศกาลและถ้าทางบรรดาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจ
ะถือว่ามีความผิดดังนั้นระยะเวลาใน1ปีดีแลนและพี่ชายต้องบินกลับมาบ้านอย่างขัดไม่ได้เพื่อที่จะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งบ้านของพ่อตั้งอยู่ในละแวกหุบเขารถสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวกและพ่อก็มักจะพาภรรยาและเด็กๆออกจากสถานที่เดิมๆ เขาคอยพูดอยู่เสมอว่าจะมีคนมาทำร้ายทำให้เขาและลูกๆทั้งสองคนทะเลาะกันความสัมพันธ์ก็ยิ่งเลวร้ายลง1ปีที่แล้วดีแลนและพี่ชายโครีได้พบความลับของพ่อที่ไม่อาจจะบอกใครได้พวกเขาไม่สามารถมองพ่อให้เหมือนเดิมหรือฟังเขาพูดในฐานะพ่อได้แบบเดิมทุกครั้งที่ทั้งสองคนต้องจำใจไปเยี่ยมบิดาเพราะกฎหมายบังคับพวกเขาก็ได้ไปหลบหน้าอยู่ที่บ้านเพื่อนทำให้ใช้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาเดินทางมาถึง18พฤศจิกายนปี2012พี่โครีพี่ชายของดีแลนอายุครบ18ปีบริบูรณ์และบรรลุนิติภาวะแล้วดังนั้นเขาสามารถเลือกที่จะไม่ไปเยี่ยมพ่อได้แต่ดีแลนที่มีอายุเพียง13ปีทำได้เพียงนั่งเครื่องเพื่อไปที่บ้านเก่าเพื่อพบหน้ากับพ่อบนเครื่องได้มีหนังและซีรีส์มากมายแต่ดูท่าทางแล้วเขาจะไม่มีความสุขหลังจากเครื่องลงมาแล้วเขาได้ส่งข้อความไปถึงแม่บอกว่าตนนั้นปลอดภัยดีพร้อมกับใบหน้าที่ไร้อารมณ์วันนั้นเวลา 18:00 น.พ่อมารับดีแลนที่สนามบินกล้องวิดีโอตามทางได้บันทึกภาพเอาไว้ท่าทางของทั้งคู่ดูเฉยชาระหว่างทางไม่มีการสนทนาทั้งคู่รีบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วกลับบ้านในหุบเขาไปดูเหมือนว่าดีแลนไม่อยากอยู่ที่นี่แม้แต่นาทีเดียวเขาถามพ่อว่าขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนได้ไหมแต่ก็ถูกพ่อปฏิเสธดีแลนจึงเริ่มทักข้อความหาเพื่อนนัดกันว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเจอกันที่บ้านเพื่อนเวลา 6:30 น.คืนนั้นหลังจากเวลา 21:37 น.ที่เขาส่งข้อความหาแม่และเพื่อนก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกเลยทุกคนต่างคิดว่าเขาคงเหนื่อยจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันคงจะนอนหลับเร็วดังนั้นทุกคนจึงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเช้าวันที่2เวลาที่นัดก็ได้ผ่านเลยไปแต่ยังไม่เห็นดีแลนมาที่บ้านของเพื่อนหลังจากเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแม่ของดีแลนสัมผัสได้ว่าลูกชายไม่ได้ส่งข้อความว่าปลอดภัยเหมือนอย่างที่เคยทำให้รู้สึกแปลกประหลาดใจตอนบ่ายพวกเขาจึงตัดสินใจโทรหาหรือส่งข้อความหาดีแลนแต่ก็มีแต่ความเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆจนถึงเวลา 16:00 น.อีเลนก็ได้รับข้อความจากสามีเก่าและบอกว่าดีแลนหายตัวไปสัญชาตญาณของความเป็นแม่อีเลนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวในช่วงบ่ายวันนั้นข้อความในตอนนั้นรับรู้ได้ว่าเกิดเรื่องขึ้นกับลูกชายคนเล็กแล้วและแน่นอนว่าสามีเก่าอย่างมาร์คคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้มาร์คได้บอกว่าบ่ายวันที่19พฤศจิกายนดีแลนลูกชายคนเล็กนอนจนถึงเวลา 7:30 น.ก็ยังไม่ยอมลุกมาจากเตียงดังนั้นเขาจึงออกไปข้างนอกเพื่อจัดการธุระเขากลับบ้านมาเมื่อเวลา 11:30 น.พบว่าทีวีได้เปิดรายการเด็กช่องการ์ตูนบนโต๊ะมีจานที่เหลืออยู่เพียงขนมปังแต่ก็ไม่เห็นเงาของดีแลนในบ้านหลังนี้แล้วเขาได้เดินดูรอบๆบ้านและพบว่าไม่เจอโทรศัพท์กระเป๋าสะพายและเบ็ดตกปลาคาดเดาได้ว่าลูกชายอาจจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนเขาจึงล้มตัวลงนอนบนโซฟาตื่นขึ้นมาในช่วงบ่าย 13:30 น.เขาก็ยังไม่เห็นลูกกลับมาที่บ้านจึงเริ่มโทรศัพท์หาดีแลนเขาโทรหาลูกจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ชั่วโมงมาร์คเริ่มออกตามหาลูกช่วงเย็น 16:00 น.เขาจึงเริ่มแจ้งความว่าลูกของตนได้หายตัวและก็โทรติดต่อไปกับภรรยาเก่าหลังจากที่ได้ยินคำพูดของอดีตสามีอีเลนรู้สึกว่าเขาพูดจาเลวไหลอันดับแรกในเดือนพฤศจิกายนบนภูเขาโคโลราโดป่าไม้และทางเดินก็เต็มไปด้วยหิมะตอนกลางวันอากาศจะหนาวเข้ากระดูกแต่ในเมื่อดีแลนนัดกับเพื่อนที่ห่างจากบ้านไปตั้ง15กิโลเมตรเด็กวัย13ปีเป็นไปได้หรอที่จะไม่ได้บอกผู้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วตัวเองเดินเท้าเปล่าไปที่บ้านเพื่อนเด็กที่ยังไม่รู้สาก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อของเด็กมารู้ว่าเด็กไม่อยู่บ้านทำไมไม่ติดต่อลูกโดยทันทีหรือโทรหาเพื่อนของลูกว่าปลอดภัยดีไหมแต่ทำไมเขาถึงไม่ยอมทำอะไรเลยกลับนอนหลับสบายใจแล้วค่อยโทรศัพท์หาลูกยิ่งไปกว่านั้นดีแลนที่อายุ13ปีไม่ได้สนใจพวกการ์ตูนตอนนั้นสิ่งที่เขาสนใจก็คือช่องเพลงของ MTV ดีแลนเป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวไม่รู้เรื่องของการตกปลาแม้แต่สายเกี่ยวเบ็ดก็ยังทำไม่เป็นแล้วเขาจะเอาเบ็ดตกปลาออกจากบ้านไปทำไมดังนั้นสิ่งที่มาร์คพูดออกมาทั้งหมดก็คือเรื่องที่กุขึ้นมาแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวลูกเลยมาถึงขั้นนี้แล้ว
อีเลนไม่สามารถนิ่งเฉยได้เธอจึงพาสามีคนปัจจุบันไมค์และลูกชายคนโตโครีรีบขับรถไปที่นั่นภายในเวลา6ชั่วโมงเธอมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจชัดเจนแล้วว่าลูกชายได้ถูกจดบันทึกว่าเป็นคนหายหลังจากที่ตำรวจได้ตามสืบเวลานี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าสมาชิกทั้ง3คนได้มาถึงระแวกบ้านของมาร์คความหนาวเย็นถึงกระดูกเริ่มปฏิบัติการค้นหาแถวเนินเขาและพุ่มไม้และมาร์คพ่อของดีแลนก็ไม่ได้เข้าร่วมการค้นหาไม่เพียงแค่นั้นอีเลนยังพบว่าบ้านของมาร์คมืดสนิทเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะอ้างตามความเคยชินแล้วถ้าลูกยังไม่กลับบ้านผู้ปกครองจะเปิดไฟไว้รอบบ้านเพื่อไม่ให้เด็กหลงทางความเหนื่อยล้าตลอดทั้งคืนอีเลนไม่ได้ข้อมูลอะไรนำความสงสัยบอกกับตำรวจหวังว่าจะให้พวกเขาออกหมายค้นบ้านของมาร์คแต่ด้านตำรวจคิดว่าการหายตัวไปของดีแลนนั้นเป็นแค่คดีเด็กนี้ออกจากบ้านเท่านั้นตำรวจและอาสาสมัครหลายคนรวมตัวกันออกตามหาตามพุ่งไม้เล็กๆและป่าไม้สุนัขตำรวจดมกลิ่นแปลกๆรอบๆบ้านของมาร์คแต่ก็ไม่พบอะไรเครื่องบินโดรนของตำรวจได้บินไปทั่วเพื่อจับภาพเรือที่ติดตั้งเครื่องโซนาก็ยังหาไม่พบการหายไปของดีแลน9วันผ่านไปก็ยังไม่พบตัวของดีแลนตำรวจจึงตัดสินใจออกค้นในบ้านของมาร์คพบว่าใต้พรมห้องนั่งเล่นมีคราบสีแดงเล็กๆ เป็นของดีแลนแต่แฟนใหม่ของมาร์คได้อธิบายว่าปีนั้นดีแลนเหล่าดินสอไม่ทันระวังจนบาดมือเขาหลังจากที่ตำรวจฟังคำอธิบายก็ไม่ได้ติดใจอะไรตำรวจเริ่มไม่แน่ใจว่าดีแลนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือก่อนที่จะหาร่างเจอการปฏิบัติการก็เริ่มมีความซับซ้อนอากาศได้เย็นขึ้นเรื่อยๆเขาเดือนธันวาคมการค้นหาจึงยุติลงแต่ฝั่งที่หยุดค้นคือตำรวจอีเลนผู้เป็นแม่ไม่เคยละความพยายามเธอและลูกชายคนโตโครีใช้สื่อออนไลน์หาเบาะแสการหายตัวไปของดีแลนและก็มีกลุ่มอาสาสมัครเริ่มสวดมนต์ขอพรให้กับดีแลนมีแต่มาร์คที่เป็นพ่อของดีแลนที่ไม่ได้เข้าร่วมการออกตามหาทำให้อีเลนโมโหเธอเริ่มประณามการกระทำของสามีเก่าว่าการหายตัวไปของลูกก็คือเขาที่เป็นคนร้ายมาร์คได้ออกมาตอบโต้กับทางนักข่าวว่าภรรยาคือคนที่ทำให้ลูกหายสาบสูญอีเลนได้เรียกร้องให้ตำรวจจับเธอกับมาร์คเข้าห้องจับเท็จว่าใครเป็นคนพูดโกหกผลการจับเท็จอีเลนได้คะแนนเต็มพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่มาร์คได้คะแนนน้อยทำให้ทุกคนรู้ว่าเขากำลังโกหกการเข้าห้องจับเท็จไม่สามารถเป็นพยานในชั้นศาลได้ดังนั้นตำรวจจึงไม่ได้ออกมาตรการใดๆกับมาร์คแต่มาร์คก็ยังแสดงออกบนโลกออนไลน์ว่าตัวเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากอุปกรณ์ที่ไร้ประสิทธิภาพและคนที่ไม่มีความชำนาญมาทดสอบไม่นานนักคดีนี้ได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วภายในประเทศทั้งมาร์คและอีเลนได้เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการดังด็อกเตอร์พิวในรายการทั้งสองต่างก็ประณามกันว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบที่ลูกคนเล็กได้หายไปมาร์คได้พูดต่อหน้ากล้องว่าตัวเองกล้าเข้าห้องจับเท็จอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์คาดไม่ถึงว่าพิธีกรดร.พิวได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วเขาได้เชิญนักชำนาญด้านการจับเท็จและอุปกรณ์มาในรายการเพื่อให้มาร์คได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากที่มาร์คได้ยินสีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มหลบหนีคำถามบอกว่าตัวเองนอนไม่พอกลัวว่าเครื่องจะมีปัญหาอีกครั้งดร.พิวบอกกับเขาว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกชายก็ไม่ต้องรับผิดชอบและการทดสอบในครั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ตัวตนของเขาและทำให้ตำรวจไม่ต้องจับตามองคุณอีกทำให้หาดีแลนได้เร็วขึ้นแต่มาร์คก็ยังไม่ยอมทดสอบคำพูดของมาร์คทำให้ผู้เชี่ยวชาญไม่พอใจทางด้านผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าตัวเองทำการทดสอบการหายตัวไปของเด็กมาหลายคดีแล้วแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธคำพูดประโยคนี้มีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือมาร์คคือคนร้ายแต่มาร์คไม่ได้สนใจกับคำพูดเหล่านั้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี2013ย่างเข้ามาน้ำแข็งค่อยๆละลายตำรวจจึงเริ่มออกตามหาอีกครั้งในวันที่25มิถุนายนปี2013ตำรวจได้พบร่างกายของดีแลนที่ไม่สมประกอบในป่าทึบห่างจากบ้านของมาร์คเพียง11กิโลเมตรสิ่งที่น่าตกใจคือร่างกายแทบจะละลายส่วนศีรษะได้หลุดหายไปนักนิติเวชไม่สามารถวินิจฉัยได้การเสียไปของดีแลนเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือสัตว์ร้ายเข้ามาทำร้ายหรือว่าการกระทำของคนร้ายดังนั้นได้เขียนลงในรายงานของการคาดเดาแต่ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าคนที่เสียใจที่สุดคือแม่และพี่ชายของดีแลนแต่ใบหน้าของผู้เป็นพ่อกลับดูไม่ทุกร้อนคนส่วนมากดูออกว่ามาร์คคือคนร้ายในคดีนี้แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะจับตัวเขาเข้าคุกได้เว
ลาเดินอย่างรวดเร็วจน2ปีกว่าผ่านไปวันที่11พฤศจิกายนปี2015นักท่องเที่ยวเดินเท้ามาอย่างเนินเขาและพบกับส่วนศีรษะของดีแลนด์ในที่สุดร่างกายที่น่าสงสารก็ถูกประกอบอย่างเสร็จสมบูรณ์นักนิติเวชได้ให้ข้อมูลว่าบนศีรษะของดีแลนด์มีบาดแผล2แห่งและไม่ใช่การโจมตีจากสัตว์ร้ายแต่ถูกของแหลมคมตีเข้าที่ศีรษะคดีการจากไปของดีแลนด์ได้กลายเป็นคดีการทำร้ายแบบวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าหลังจากที่ตำรวจได้รับข่าววันถัดมาก็รีบมาตรวจสอบบ้านและรถของมาร์คครั้งนี้เขาดูที่พรมและใต้พรมของหน้าห้องนั่งเล่นพบว่ามีคราบสีแดงขนาดใหญ่สุนัขตำรวจดมกลิ่นเพื่อหาเบาะแสในบ้านและรถดูร้อนในปี2017ตำรวจคิดว่าพยานหลักฐานพอที่จะมัดตัวได้จึงเริ่มแถลงการออกหมายจับมาร์คตอนนั้นมาร์คกำลังขับรถส่งอาหารแช่แข็งในรัฐวอชิงตันถูกตำรวจท้องถิ่นรวบตัวกลับไปที่รัฐโคโลราโดข้อหาความผิดระดับ2วางแผนทำร้ายร่างกายเด็กมาร์คบอกว่าเขาจะฟ้องร้องและจะไม่ยอมรับข้อกล่าวหาสำนักงานสอบสวนกลางได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะมาร์คทำตัวอวดดีถึงแม้จะเอาพยานหลักฐานมาวางอยู่ต่อหน้ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพอยู่ดีการพิจารณาคดีถูกเลื่อนออกไปประมาณ10ครั้งจนกระทั่งเข้าปีที่4จึงเริ่มมีการพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิดและครั้งหนึ่งทนายต่อสู้คดีของมาร์คถูกจับเพราะความรุนแรงในครอบครัวทำให้เลื่อนเวลาการพิจารณาออกไปเรื่อยๆเวลาเดินทางมาถึงปี2021การพิจารณาคดีก็ได้เริ่มขึ้นภายในศาลพยานและหลักฐานได้ออกมาพูดว่าก่อนที่จะเจอกับร่างกายของดีแลนด์เห็นมาร์คขับรถไปมาอยู่หลายครั้งเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยากจะเข้าไปเลยรู้สึกแปลกใจผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ติดกล้องไว้ตามทางและก็นำส่งให้กับตำรวจมีพยานอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าหลังจากที่ตำรวจพบร่างกายของดีแลนด์มาร์คก็เคยพูดเอาไว้ว่าเขารู้ว่าลูกชายเสียไปเพราะบาดแผลที่ถูกตีแต่ตอนนั้นยังหาศีรษะไม่พบแม้แต่นักนิติเวชก็ยังไม่สามารถคาดเดาการจากไปของดีแลนได้ถ้าอย่างนั้นเขารู้ได้อย่างไรล่ะสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจมากกว่าเดิมคือลูกชายคนโตโครีได้งัดหลักฐานชิ้นสำคัญออกมาเพราะหลักฐานชิ้นนี้ไม่เพียงแต่อธิบายความลับที่มาร์คได้ซ่อนเอาไว้แต่ยังอธิบายถึงแรงจูงใจทั้งหมดที่มาร์คได้ทำลงไปในคดีนี้ปีที่แล้วก่อนที่ดีแลนจะหายตัวไปพี่น้องทั้งสองคนเคยไปเที่ยวกับมาร์คด้วยกันขณะที่พวกเขาอยู่ในโรงแรมได้ใช้โน้ตบุ๊กของมาร์คได้พบรูปภาพอันน่าสะพรึงกลัวภายในรูปมาร์คแต่งหน้าและใส่ชุดชั้นในแสนเซ็กซี่หลังจากเห็นภาพเหล่านั้นทั้งคู่ก็ตกใจรีบนำโน้ตบุ๊กเข้าไปในห้องน้ำและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและข้อนี้ก็ทำให้ทั้งสองไม่สามารถเคารพมาร์คในฐานะพ่อได้อีกหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะกันเมื่อโครีได้เอ่ยถึงความลับของพ่อเขาได้เห็นใบหน้าที่ตกใจและโกรธแค้นแต่โครีก็ได้บรรลุนิติภาวะแล้วมาร์คไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่สำหรับเด็กอายุ13ปีที่ต้องเผชิญกับโลกนี้มาร์คไม่สามารถระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ตำรวจบอกว่าในคืนวันที่18พฤศจิกายนปี2012ดีแลนได้ทะเลาะกับพ่อเพราะอาจจะหลุดพูดเรื่องรูปนั้นขึ้นมาความโกรธของมาร์คจึงได้พลั้งมือทำร้ายลูกเขาใช้เวลาทั้งคืนในการจัดการร่างกายของลูกชายหลังจากเก็บกวาดเสร็จแล้วเขาได้นำสิ่งของของดีแลนไปจัดการในที่ต่างๆดังนั้นครั้งแรกที่ตำรวจได้ค้นบ้านจึงไม่ได้หลักฐานกลับไปคำพูดของมาร์คแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ใจความปลอดภัยของลูกและไม่เคยออกตามหาและช่วยเหลือเขาใช้เวลาทั้งหมดในการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้ตำรวจพุ่งประเด็นไปทางอื่นแน่นอนว่าทนายของมาร์คคอยแก้ต่างให้กับเขาและกล่าวว่าคราบสีแดงที่ตำรวจเห็นในบ้านของมาร์คมีเพียงเล็กน้อยถ้าเขาทำร้ายดีแลนจริงแล้วจัดการทีหลังที่เกิดเหตุก็ไม่น่าจะสะอาดเช่นนี้สำหรับรูปของมาร์คที่ทำให้ทุกคนชวนอวกก็เป็นเพียงเพราะงานอดิเรกส่วนตัวของเขาเท่านั้นไม่สามารถทำร้ายใครได้ทางด้านโจทก็กล่าวถึงแรงจูงใจของมาร์คซึ่งเห็นได้ชัดว่าต่ำช้าขนาดไหนไม่เพียงเท่านี้ทางด้านทนายยังสงสัยหมอนิติเวชและกล่าวอีกว่าในตอนที่หมอนิติเวชได้ตรวจศีรษะอาจไม่ทันระวังทำศีรษะหล่นลงพื้นทำให้เกิดความเสียหายความประมาทของผู้ตรวจสอบอาจเข้าใจผิดเพราะนั่นก็คือการทำร้ายของสัตว์ป่าพิจารณาผิดในด้านของบาดแผลน่าเสียดายทางด้านตำรวจหรือสื่อออนไลน์ก่อนที่จะเปิดสารประชาชนก็ได้รับรู้มาโดยตลอดทางด้านคณะลูกคุณเห็นภาพลักษณ์ของมาร์คอย่างชัดเจนมองตามความเป็นจริงคือการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแต่ถ้าให้เทียบกับการยกย่องคนผิดแบบทนายความที่กำลังทำอยู่หรือมาร์คที่อยู่ในการพิจารณาคดี
ดูแล้วเขาก็ยังคงไม่สะทกสะท้านไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือละอายกับสิ่งที่ทำการปรึกษาหารือยาวนานถึง6ชั่วโมงคณะลูกขุนมีมติตรงกันว่ามาร์คต้องถูกลงโทษระดับ2ข้อหาวางแผนไว้ทำร้ายร่างกายเด็กเดือนตุลาคมปี2021ก่อนที่จะประกาศคำแถลงผู้พิพากษาได้พูดกับมาร์คว่าคนเป็นพ่อต้องใช้สัญชาตญาณในการปกป้องลูกแต่คุณกลับทำพฤติกรรมที่น่าละอายใจไม่มีใครสามารถให้อภัยคุณได้หลังจากนั้นได้ประกาศจำคุก48ปีตอนนี้มาร์คในวัย60ปีมันก็เหมือนกับการจำคุกตลอดชีวิตเอาละค่ะเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ชอบเนื้อหาของสัปดาห์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าทุกคนอยากดูเนื้อหาของคดีอื่นๆเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูที่หน้าช่องหลักของเราขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะในหุบเขาทางตอนเหนือของอิตาลีมีเขื่อนร้างแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านเขื่อนสีขาวขนาดใหญ่ค้ำยันอยู่ระหว่างผาหินแคบเดิมทีเขื่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแต่หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่เขื่อนก็ถูกทิ้งร้างไว้ในด้านสถาปัตยกรรมตัวเขื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกด้วยซ้ำแต่กลุ่มคนที่รับผิดชอบกลับมองข้ามปัญหาหนึ่งไปจนทำให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งถูกน้ำท่วมจมหายไปภายในชั่วข้ามคืนและมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเหตุการณ์นี้ก็คือภัยพิบัติเขื่อนวายองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของภัยพิบัติเขื่อนวายองเรื่องราวเกิดขึ้นที่อิตาลีในช่วงศตวรรษที่20ตอนนั้นอิตาลีอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรถ่านหินที่จำเป็นสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนบริษัทผลิตไฟฟ้าจึงเริ่มหาวิธีผลิตไฟฟ้าแบบอื่นพวกเขาสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไว้ตามทะเลสาบในเขตภูเขาพื้นที่ต่างๆพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมีบริษัทผลิตไฟฟ้าของเอกชนชื่อ SADE ได้สร้างโรงไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ในปี1929บริษัทนี้ตัดสินใจจะสร้างเขื่อนแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาโดโลไมต์ซึ่งอยู่ด้านนอกเทือกเขาแอลป์โดยใช้ชื่อว่าเขื่อนวายองเวลาผ่านไป10กว่าปีมาถึงปี1943รัฐสภาก็อนุมัติการก่อสร้างตั้งแต่วางแผนจนก่อสร้างเสร็จใช้เวลารวมทั้งหมด30กว่าปีตัวเขื่อนอยู่ในบริเวณภูเขามองท็อกซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำวายองทางภาคเหนือของอิตาลีบริเวณลุ่มแม่น้ำวายองมีแม่น้ำวายองซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาตอนล่างของแม่น้ำเพียวเวเขื่อนจะสร้างอยู่ระหว่างหุบเขาสองข้างของภูเขามองท็อกออกแบบมาเพื่อกั้นแม่น้ำวายองและใช้ลุ่มน้ำวายองเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติโดยน้ำในอ่างเก็บน้ำจะมาจากแม่น้ำเพียวเวและแม่น้ำมาเอในปีถัดมาเขื่อนวายองก็เริ่มการก่อสร้างเดิมทีออกแบบให้เป็นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง2ทางสูง202เมตรความจุอ่าง58ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เมื่อดูโครงสร้างทางธรณีวิทยาทั้ง2ด้านของหุบเขาประกอบแล้วก็มีการปรับแผนการก่อสร้างเขื่อนบริเวณด้านล่างหุบเขาที่กว้าง10เมตรถูกขุดขยายให้เป็น32เมตรเนื่องจากผาหินทั้ง2ด้านสูงชันมากถึง300เมตรจนแทบจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งฝ่ายก่อสร้างจึงเสริมพื้นผิวของหน้าผาทั้ง2ด้านให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันเหตุหินถล่มระหว่างก่อสร้าง2ปีต่อมาการก่อสร้างโดยรวมของเขื่อนก็เสร็จสิ้นตัวเขื่อนสร้างขึ้นโดยการเทคอนกรีตไปตามแนวเสาที่คอยรับน้ำหนักอยู่ผ้าพิมพ์เขียวหลังจากปรับแก้แล้วเขื่อนมีความสูงกว่าเดิมเกือบ60เมตรหลังจากสร้างเสร็จจะกลายเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกความจุอ่างจากเดิม58ล้านลูกบาศก์เมตรก็เพิ่มเป็น168ล้านลูกบาศก์เมตรในปี1961การก่อสร้างโครงการใหญ่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์เขื่อนวายองสร้างเสร็จโดยใช้เวลา4ปีการออกแบบที่ปรับแก้ใหม่ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นสันเขื่อนยาว190เมตร
ระดับความสูงในการกักเก็บน้ำสูง 722.5 เมตรความจุที่เหมาะสมคือ165ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกในสมัยนั้นหลังจากเขื่อนสร้างเสร็จคาร์โลซิเมนซาหัวหน้าวิศวกรก็มาร่วมพิธีเปิดด้วยตอนนั้นเขาโด่งดังมากได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในมืออาชีพด้านการสร้างและออกแบบเขื่อนเขื่อนวายองเป็นผลงานด้านวิศวกรรมชิ้นสุดท้ายก่อนที่เขาจะปลดเกษียณน่าเสียดายที่2สัปดาห์หลังจากพิธีเปิดซีเมนซาก็เสียชีวิตกระทันหันจากอาการเลือดออกในสมองด้วยวัย68ปีหลังจากที่เขื่อนวายองสร้างเสร็จก็มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอยู่ตลอดเนื่องจากในระหว่างสร้างเขื่อนเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นทว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เขื่อนวายองแต่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบปองเตซีซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนวายองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ20กิโลเมตรที่นั่นมีอ่างเก็บน้ำที่สร้างเสร็จแล้วซึ่งลักษณะคล้ายกันอยู่แห่งหนึ่งมีวันหนึ่งจู่ก็เกิดเหตุดินถล่มจากภูเขาด้านหนึ่งของอ่างเก็บน้ำมีตะกอนและกรวดหินเกือบ3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงมาในอ่างเก็บน้ำระดับน้ำในทะเลสาบปองเตซีจึงเพิ่มสูงขึ้นจนเต็มความจุภายในเวลาไม่ถึง3นาทีน้ำล้นออกมาจากเขื่อนปองเตซีและไหลลงไปด้านล่างขณะนั้นมีคนงานกำลังซ่อมเขื่อนอยู่จึงถูกกระแสน้ำซัดอย่างแรงจนจมน้ำแล้วหลังจากนั้นก็หาคนงานคนนี้ไม่พบเนื่องจากเขื่อนปองเตซีมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับเขื่อนวายองที่เพิ่งสร้างเสร็จคนจำนวนมากจึงตั้งข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของเขื่อนวายองโดยเฉพาะชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ทางตอนล่างของเขื่อนวายองบริเวณตอนล่างของเขื่อนที่อยู่ห่างออกไป3กิโลเมตรมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าลองการโรเน่มีแม่น้ำสองสายขั้นอยู่ระหว่างเขื่อนกับหมู่บ้านคือแม่น้ำเพียวเวและแม่น้ำมาเอเขื่อนวายองสร้างขึ้นในหุบเขามองทอกซึ่งภูเขานี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นสะเทือนได้ง่ายบางคนจึงคิดว่าการสร้างเขื่อนในหุบเขาอันตรายมากชาวบ้านก็กังวลว่าหากเขื่อนแตกกระแสน้ำปริมาณมหาศาลจะซัดกลับมาทางบ้านของพวกเขาตอนที่ชาวบ้านคนหนึ่งแถบภูเขามองทอกไปตัดฟืนบนเขาเขาสังเกตเห็นว่าถนนที่เพิ่งลาดยางใหม่ทางฝั่งหนึ่งของภูเขามีรอยแตกและการเคลื่อนตัวเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบอกนักธรณีวิทยาหลังจากนักธรณีวิทยาพิจารณาดูแล้วก็รายงานเรื่องนี้ต่อฝ่ายบริหารเขื่อนนักธรณีวิทยาบอกว่าภูเขามองท้องฝั่งตะวันออกไม่เสถียรอาจเกิดเหตุดินถล่มได้ง่ายแต่ฝ่ายบริหารเขื่อนบอกว่าพวกเขาศึกษาสภาพหุบเขาและสภาพธรณีวิทยาแถวนั้นแล้วหน้าผาหินทั้งสองด้านของแอ่งน้ำแข็งแรงมากในส่วนที่อยู่ลึกลงไปก็ไม่พบปัญหาใดๆในทางธรณีวิทยาแล้วโครงสร้างพิเศษของเขื่อนก็ช่วยป้องกันการเคลื่อนตัวในแนวลาดเอียงอยู่แล้วพวกเขาเชื่อว่าภูเขามีความมั่นคงมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดดินถล่มเมื่อคำนึงถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นหมู่บ้านลองการโรเน่จึงสร้างกำแพงกันน้ำท่วมและทางระบายน้ำเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยแต่แล้วเรื่องที่ยิ่งกังวลก็มักจะยิ่งเกิดวันหนึ่งในเดือนตุลาคมปี1963เมื่อพระอาทิตย์สาดแสงตอนเช้าตรู่หมู่บ้านลองการโรเน่ก็หายไปหมดแล้วสภาพในตอนนั้นรุนแรงแค่ไหนแล้วภัยพิบัติเกิดขึ้นได้อย่างไรลำดับต่อไปเราขอย้อนเวลากลับไปในวันที่9ตุลาคมปี1963ซึ่งตรงกับวันพุธอิตาลีในเดือนตุลาคมเป็นฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาลองการโรเน่หมู่บ้านเล็กๆทางเหนือของอิตาลีมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม่น้ำสองสายที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทางทิศตะวันออกมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากคืนวันนั้นฝนเพิ่งหยุดตกทั้งหมู่บ้านเงียบสงบราวกับหลับไหลชาวบ้านที่ทำงานมาทั้งวันก็เริ่มเข้าสู่นิทราตอน 4 ทุ่มครึ่งจู่ๆภูเขามองทอกทางตะวันออกของหมู่บ้านก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพียงไม่นานภูเขาทางเหนือก็เกิดรอยแยกต้นไม้ใหญ่ล้มคลืนดินและหินไหลจากด้านบน
ลงมาสู่หุบเขาอย่างต่อเนื่องเวลา 22:39 น.ทางเหนือของภูเขามองทอกเกิดรอยแยกยาว2กิโลเมตรเนื่องจากมีดินหินและต้นไม้กว่า260ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงมาจากบนเขาจึงเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวในระยะเวลาไม่ถึง45วินาทีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจนเกิน150เมตรซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดของเขื่อนมีปริมาณน้ำอย่างน้อย50ล้านลูกบาศก์เมตรล้นทะลักออกมาจากเขื่อนวายองสำหรับชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำก็เท่ากับมีคลื่นยักษ์สูง200เมตรกำลังซัดลงมาทางพวกเขาขนาดคลื่นสึนามิยังสูงสุดแค่ไม่กี่10เมตรตอนที่เกิดเหตุดินถล่มแหล่งจ่ายไฟฟ้าของลองการโรเน่ก็เกิดเหตุขัดข้องทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความมืดในบรรดาชาวบ้านมีเด็กหญิงวัย12ขวบที่ชื่อมิคาเอล่าโคเลติเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงดังสนั่นที่ดังมาจากบนเขาเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงยื่นมือไปเปิดไฟแต่ไฟก็เปิดไม่ติดมิคาเอล่ารู้สึกกลัวมากเธอรีบลงจากเตียงและคลำทางออกจากห้องนอนกะว่าจะไปที่ห้องของพ่อแม่แต่รอบด้านก็มืดสนิทดินที่ถล่มลงมามีปริมาณเป็น2เท่าของน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำจึงไหลทะลักท่วมแม่น้ำเพียวเวและกำแพงกั้นน้ำด่านสุดท้ายของหมู่บ้านกระแสน้ำที่มีหินดินและต้นไม้ป่าปนอยู่ซัดสาดเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนท่วมหมู่บ้านลองการโรเน่ที่อยู่ท้ายเขื่อนออกไป3กิโลเมตรบ้านเกือบทุกหลังถูกน้ำซัดจนพังทลายเหตุการณ์วุ่นวายมากขณะที่น้ำทะลักมามิคาเอล่าเด็กหญิงวัย12ขวบที่ตื่นขึ้นมาพอดีและยังไม่ทันได้ไปหาพ่อแม่ก็ถูกกระแสน้ำซัดสาดไปพร้อมกับตัวบ้านแต่โชคดีที่คานบ้านไม่ได้ถล่มลงมาทับเธอมิคาเอล่าพยายามดิ้นรนอยู่กลางกระแสน้ำที่มืดสนิทเธอคิดจะลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำแต่น้ำก็แรงมากเธอไม่มีแรงต้านทานทำได้เพียงไหลไปตามกระแสน้ำแต่เธอโชคดีมากท่ามกลางความมืดมิดเธอเผลอไปควานเจอแผ่นไม้ที่ลอยอยู่แต่แผ่นไม้นี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเด็กสาวทำได้เพียงใช้ไหล่เกาะเอาไว้เพื่อให้อยู่เหนือน้ำเหตุการณ์วิกฤตมากนอกจากกระแสน้ำรอบด้านแล้วก็มีแต่เสียงร่ำไห้ของผู้คนและเสียงร้องของสัตว์เลี้ยงมิคาเอล่ากลัวมากเธอตะโกนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแม่ช่วยหนูด้วยแล้วในตอนนั้นก็มีเงารางๆของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้ามิคาเอล่าบุคคลนี้ไม่ใช่คนในครอบครัวที่มิคาเอล่าเรียกหาเขาเป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกน้ำซัดมาอยู่ใกล้มิคาเอล่าพอดีเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของมิคาเอล่าชายหนุ่มก็ตัดสินใจช่วยเด็กคนนี้ในตอนนั้นมิคาเอล่าหมดแรงแล้วดูเหมือนเธอจะทนไม่ไหวแล้วในจังหวะที่เธอจมลงไปในน้ำชายหนุ่มก็ยื่นมือไปคว้าร่างของเธอไว้และดึงเธอขึ้นมาจากใต้น้ำจากนั้นก็ว่ายน้ำพาเธอไปทางแผ่นไม้แผ่นหนึ่งที่ลอยอยู่ไม่ไกลแล้วดันมิคาเอล่าขึ้นไปบนแผ่นไม้แล้วจังหวะนั้นก็มีคลื่นซัดมาชายหนุ่มยังไม่ทันได้ปีนขึ้นไปบนแผ่นไม้ก็ถูกกระแสน้ำพัดไปเสียก่อนหมู่บ้านลองการโรเน่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 5,000 คนเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นกระทันหันและเป็นตอนกลางคืนชาวบ้านจึงแทบไม่ทันได้ตั้งตัวหลายคนจากโลกนี้ไปทั้งที่ยังนอนหลับอยู่เมื่อกระแสน้ำพัดผ่านไปหมดแล้วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็กลายเป็นที่ราบจากเดิมที่มีบ้านเรือนอยู่372หลังหลังเกิดอุทกภัยก็เหลือเพียง22หลังจากนั้นก็พังทลายจนหมดเหลือไว้เพียงซากปรักหักพังนอกจากหมู่บ้านลองการโรเน่แล้วหมู่บ้านท้ายน้ำแห่งอื่นก็ได้รับความเสียหายในระดับที่แตกต่างกันภัยพิบัติครั้งนี้พรากชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คน 350 ครอบครัวต้องสูญเสียคนในครอบครัวหมู่บ้านลองการโรเน่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,600 คนนับเป็น1ใน3ของประชากรในหมู่บ้านหลังจากเกิดภัยพิบัติได้ไม่กี่ชั่วโมงตอน 5:30 ทีมกู้ภัยชุดแรกก็มาถึงลองการโรเน่ประกอบด้วยกลุ่มทหารที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี
หลังจากนั้นไม่นานก็มีหน่วยกู้ภัยอีก850คนจาก46พื้นที่ทยอยเดินทางมาร่วมงานกู้ภัยที่นี่โดยในนั้นมีนักดำน้ำ8คนที่เสี่ยงชีวิตดำลงไปในน้ำพวกเขามุ่งไปยังด้านล่างของเขื่อนโดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาพลังพลาสติกที่บรรจุสารพิษซึ่งจัดเก็บอยู่ในอาคารโรงไฟฟ้าสุดท้ายพวกเขาก็พบถังพลาสติกทั้งหมด61ถังจึงสามารถป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ส่วนในหมู่บ้านลองคาโรเน่ทีมกู้ภัยช่วยกันขุดค้นพยายามหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้73คนท่ามกลางดินโคลนและเศษหินทีมกู้ภัยพบร่างของผู้ประสบภัยกว่า 1,000 รายส่วนคนที่เหลือก็หาไม่เจอแล้วตอนเกิดเหตุดินถล่มที่ภูเขามองทอกคนงานของเขื่อนวายองกำลังทำงานอยู่ในเขื่อนเนื่องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันระดับน้ำจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกกระแสน้ำท่วมพัดจนจมไปแล้ววิศวกร20คนที่อยู่ในศูนย์ควบคุมฝั่งตะวันออกของเขื่อนรวมทั้งพนักงาน40คนในสำนักงานดูแลต่อหม้อฝั่งตะวันออกล้วนเสียชีวิตทั้งหมดจากการตรวจสอบพบว่าคืนนั้นก่อนที่น้ำจะล้นออกจากเขื่อนมีคลื่นลูกแรกที่เกิดจากเหตุดินถล่มสัดขึ้นมาด้านบนแล้วทะลักลงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำจนอาคารบ้านเรือนพังทลายมีผู้เสียชีวิต158คนหลังจากนั้นน้ำก็ล้นเขื่อนแล้วไหลลงไปทางท้ายฝั่งตะวันตกหมู่บ้านลองการโรเน่ที่อยู่ท้ายน้ำจึงกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พอน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านแล้วก็ยังคงไหลต่อไปทางใต้ทำให้หมู่บ้านแห่งอื่นได้รับความเสียหายในระดับที่แตกต่างกันไป7เดือนหลังจากเกิดภัยพิบัติมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพวกเขาจะตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ชาวบ้านต่างก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้บางคนคิดว่าฝ่ายบริหารเขื่อนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทำให้โครงสร้างของภูเขามองทอกเกิดการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดการสั่นสะเทือนส่วนเหตุดินถล่มครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาทางฝ่ายบริหารเขื่อนก็ล้าเลยต่อความเสี่ยงยังคงผันน้ำเข้าไปในอ่างเก็บน้ำจนทำให้มีระดับน้ำสูงอยู่ตลอดก่อนเกิดภัยพิบัติเคยมีสัญญาณบ่งชี้หลายครั้งแล้วแต่หน่วยงานรัฐบาลก็เพิกเฉยไม่ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าบางคนคิดว่าฝ่ายบริหารเขื่อนไม่ผิดเขื่อนมีความแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้จะถูกกระแสน้ำซัดอย่างรุนแรงเขื่อนก็ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีแค่ก้อนอิฐสูง1เมตรตรงสันเขื่อนที่ถูกน้ำพัดไปตัวเขื่อนไม่ได้มีปัญหาด้านคุณภาพสาเหตุของภัยพิบัติน่าจะเป็นภัยธรรมชาติย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเกิดภัยพิบัติทางเหนือของภูเขามองทอกเคยเกิดเหตุภูเขาสั่นสะเทือนเล็กน้อยมีสื่อรายงานถึงเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ให้เห็นว่าภูเขามองทอกมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มเมื่อมีสื่อรายงานจึงมีคนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็ตื่นตระหนกมีคนจำนวนหนึ่งร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายก็ไม่มีคำตอบใดๆความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เหตุดินถล่มครั้งแรกของภูเขามองทอกซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนวายองในฤดูใบไม้ผลิเมื่อ3ปีก่อนเกิดภัยพิบัติก็เคยเกิดเหตุดินถล่มเล็กน้อยมาแล้วตอนนั้นมีเศษดินหินประมาณ8แสนลูกบาศก์เมตรไหลลงไปยังอ่างเก็บน้ำในหุบเขาถึงแม้เหตุครั้งนั้นจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ก็ทำให้ฝ่ายบริหารเขื่อนรับรู้ถึงความเสี่ยงดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนสร้างทางระบายน้ำใหม่ในหุบเขามองทอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำในยามวิกฤตจะได้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุดินถล่มอีกครั้งจะสามารถระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเขื่อนมาริโอปันชินีหัวหน้าช่างฝ่ายก่อสร้างเขื่อนวายองก็พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ลองการโรเน่ในฐานะที่เป็นวิศวกรประจำสถานที่ก่อสร้างเขามีหน้าที่รับผิดชอบการสร้างเขื่อนทุกครั้งที่ภูเขามองทอกเกิดการสั่นสะเทือนมาริโอก็รับรู้มาตลอดเขาตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู่จึงเขียนรายงานมาตรการการปรับปรุง
และส่งมอบให้หัวหน้าวิศวกรเพื่อเตือนให้เขารับรู้ถึงผลกระทบสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุดินถล่มหลังจากเกิดเหตุดินถล่มเล็กน้อยครั้งนั้นฝ่ายบริหารก็เริ่มศึกษามาตรการรับมือพวกเขาสร้างแบบจำลองทางชลศาสตร์เพื่อดูสภาพการรับน้ำหนักของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนหลังจากเกิดเหตุดินถล่มฝ่ายบริหารเขื่อนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบจำลองนี้โดยมีศาสตราจารย์2ท่านจากมหาวิทยาลัยปาดัวร่วมกันรับผิดชอบงานนี้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์แบบจำลองนี้มีอัตราส่วน1ต่อ200พวกเขาจำลองปรากฏการณ์เช่นเหตุดินถล่มเพื่อประเมินความปลอดภัยของเขื่อนการทดลองแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกันบทสรุปสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าหากเกิดเหตุดินถล่มบนภูเขาตัวเขื่อนจะไม่มีผลกระทบอะไรส่วนจะส่งผลอย่างไรต่อพื้นที่ท้ายน้ำก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเร็วของเหตุดินถล่มขอแค่จำกัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพียงเล็กน้อย1ปีครึ่งหลังจากสร้างเขื่อนเสร็จระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ห่างจากระดับน้ำสูงสุดที่กักเก็บได้เพียง47เมตรหุบเขามองท็อกซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ5มา5ครั้งแล้วแต่ฝ่ายบริหารเขื่อนก็เลือกที่จะเพิกเฉย1ปีก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติมีวิศวกรรายงานต่อฝ่ายบริหารเขื่อนเกี่ยวกับผลกระทบด้านความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำหากเกิดเหตุดินถล่มบนภูเขามองท็อกเพราะผลการทดลองจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าหากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงเกินระดับสูงสุดที่รองรับได้20เมตรน้ำจะล้นออกจากสันเขื่อนและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ากลัววิศวกรแนะนำว่าให้เพิ่มความสูงอีก61เมตรจากความสูงเดิมของเขื่อนแต่ข้อแนะนำนี้ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้7เดือนก่อนเกิดภัยพิบัติโครงสร้างทางธรณีวิทยารอบอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมีรอยแยกที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกขยายกว้างขึ้นวันละ30เซนติเมตรเมื่อถึงฤดูร้อนปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นในอ่างเก็บน้ำจึงมีระดับน้ำสูงมาตลอดและยังเกิดการสั่นสะเทือนของภูเขาอย่างต่อเนื่อง24วันก่อนเกิดภัยพิบัติเกิดเหตุดินถล่มบนเนินเขาทางเหนือของภูเขามองท็อกถนนที่อยู่ในแนวนั้นจึงคดเคี้ยวและผิดรูปอย่างรุนแรงจนไม่สามารถใช้เส้นทางได้แอลเบริโกเบียเดเน่หัวหน้าวิศวกรคนใหม่แนะนำให้ฝ่ายบริหารเขื่อนปิดอ่างเก็บน้ำแต่ฝ่ายบริหารก็ไม่เห็นด้วยพวกเขาแค่สั่งให้ลดระดับน้ำเพียงเล็กน้อย1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติเนินเขาด้านหนึ่งของมองท็อกก็เกิดการทรุดตัวในระหว่างนั้นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นถูกอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมในวันที่เกิดภัยพิบัติเปลือกโลกบริเวณภูเขามองท็อกเกิดการสั่นสะเทือนเหล่าวิศวกรที่ตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาโดยรอบเขื่อนวายองมองเห็นแนวต้นไม้ขนาดใหญ่บนภูเขามองท็อกล้มคลืนมีหินและดินกลิ้งจากบนเขาลงมาในอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องพวกเขาตระหนักได้ว่าอาจจะเกิดเหตุดินถล่มบนภูเขาเป็นวงกว้างจึงนำเรื่องนี้ไปรายงานฝ่ายบริหารเขื่อนแต่ฝ่ายบริหารเขื่อนก็ยังคงประเมินถึงความร้ายแรงของปัญหาต่ำเกินไปหลังเกิดภัยพิบัติฝ่ายบริหารเขื่อนและข้าราชการบางส่วนระบุถึงสาเหตุของภัยพิบัติว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หนังสือพิมพ์อิตาลีเขียนประนามพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโจวานนี่เลโอเน่นายกรัฐมนตรีอิตาลีในสมัยนั้นขอให้สอบสวนหาสาเหตุของภัยพิบัติอย่างละเอียดและสัญญาว่าจะให้ความยุติธรรมต่อผู้ที่เสียชีวิตในภัยพิบัติแต่หลังจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขาหมดวาระไปไม่กี่เดือนเขาก็กลับกลายเป็นผู้รับผิดชอบทีมทนายของฝ่ายบริหารเขื่อนหลังจากโจวันนี้มารับงานต่อจำนวนเงินชดเชยของผู้รอดชีวิตก็ลดลงไปมากมีชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอย่างน้อย600คนที่ไม่ได้รับเงินชดเชย4ปีหลังจากเกิดภัยพิบัติมีรายงานการสอบสวนฉบับใหม่ออกมาผู้สอบสวนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลศาสตร์จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
บทสรุปของรายงานฉบับนี้แตกต่างจากบทสรุปของคณะกรรมการไต่สวนชุดก่อนของรัฐสภาอย่างสิ้นเชิงรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารเขื่อนต้องรับผิดชอบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะความจริงแล้วพวกเขาสามารถป้องกันการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ได้ปีถัดมาหลังจากรายงานฉบับนี้ออกมาคดีก็อยู่ในชั้นศาลมีจำเลย11คนถูกตั้งข้อหาต่างๆเช่นประมาทเลินเล่อจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตหลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีศาลก็มีคำตัดสินมี3คนที่มีความผิดซึ่งรวมถึงอัลเบริโกเบียเดเน่หัวหน้าวิศวกรทั้ง3คนถูกตัดสินจำคุก6ปีหลังจากนั้นก็มีการพิจารณาคดีครั้งที่2สุดท้ายศาลสูงสุดก็มีคำตัดสินสุดท้ายอัลเบริโกเบียเดเน่หัวหน้าวิศวกรถูกตัดสินจำคุก5ปีฟรานเชสโกเซนซิโดนีหนึ่งในทีมวิศวกรถูกตัดสินจำคุก3ปี8เดือนจำเลยที่เหลือถูกตัดสินให้พ้นผิดหรือไม่ก็ไม่ต้องรับโทษประเด็นที่น่าสนใจคือในจำเลย11คนนี้มี3คนที่เสียชีวิตก่อนที่จะมีคำตัดสินหนึ่งในนั้นก็คือมาริโอปานชินีหัวหน้าช่างฝ่ายก่อสร้างเขื่อนวายองระหว่างการพิจารณาคดีเขาเอาแต่โทษตัวเองและรู้สึกผิดมากจนทนรับแรงกดดันอันมหาศาลไม่ไหวและจบชีวิตตัวเองภายในบ้านด้วยวัย56ปีก่อนเกิดภัยพิบัติมาริโอเคยรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขื่อนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยับยั้งการเกิดภัยพิบัติได้ในค่ำคืนที่น่าสลดใจนั้นเขาเองก็สูญเสียคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานผู้คนแสดงความระลึกถึงวิศวกรผู้นี้โดยติดตั้งแผ่นหินอ่อนที่สลักชื่อของเขาไว้บนกำแพงหินที่เป็นทางเดินขึ้นไปสู่สันเขื่อนมีเด็ก487คนในหมู่บ้านลองการโรเน่ที่เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้เหลือเด็กรอดชีวิตมาได้แค่30คนหนึ่งในนั้นก็คือมิคาเอล่าวัย12ขวบในวันที่เกิดภัยพิบัติเธอสูญเสียญาติพี่น้องทุกคนแต่เธอก็โชคดีที่รอดชีวิตมาได้ทุกครั้งที่มิคาเอล่าย้อนนึกถึงภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นเธอจะรู้สึกเสียใจมากยังดีที่ในเวลาต่อมาเธอค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดปลุกพลังใจขึ้นมาและเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากเกิดภัยพิบัติหมู่บ้านลองการโรเน่และหมู่บ้านโดยรอบก็ดำเนินการฟื้นฟูใหม่แล้วรัฐบาลก็ใช้การฟื้นฟูนี้มาส่งเสริมการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติได้รับเงินอุดหนุนสาธารณะได้รับการยกเว้นภาษี10ปีรวมทั้งมีเงินสินเชื่อสำหรับก่อตั้งกิจการมาถึงตอนนี้ภัยพิบัติครั้งนี้ผ่านมา60ปีแล้วเขื่อนวายองในปัจจุบันยังคงตั้งอยู่ในหุบเขามองทอกหลังจากเกิดเหตุในปีนั้นเขื่อนก็ไม่สามารถผลิตพลังงานได้อีกและหยุดการใช้งานบริเวณที่เคยเป็นอ่างเก็บน้ำก็เต็มไปด้วยหินที่กลิ้งลงมาจากภูเขาแต่เขื่อนวายองที่ถูกทิ้งร้างก็ยังคงดำรงอยู่ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครเพื่อคอยย้ำเตือนคนรุ่นหลังเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะคะขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ